สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในหัวข้อเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะวันนี้หัวข้อสำคัญที่เราจะเรียนในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่จะมีด้วยกัน5หัวข้อนะคะจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะคะทีนี้ในวันนี้ครูจะพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเราจะพูดหัวข้อสำคัญด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อที่1คือเรื่องของความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่2คือประโยชน์ของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่3คือหลักการและแนวทางสำคัญในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่4คือขั้นตอนวิธีการในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และข้อสุดท้ายคือข้อควรพิจารณาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากในภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนคงจะเดาได้นะคะว่าเป็นใครนักเรียนน่าจะพอรู้จักนะคะถูกต้องค่ะในภาพเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า sufficiency economy นะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากความยากจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เน้นถึงทางสายกลางนะคะภายใต้3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงได้แก่พอประมาณห่วงที่2คือมีเหตุผลและห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง2เงื่อนไขก็คือความรู้ความรอบคอบระมัดระวังคู่กับคุณธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญามีการแบ่งปันนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรต่อไปเป็นเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า New Theory Agriculture เกษตรทฤษฎีใหม่ต่างจากเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเปรียบในวิชาคณิตศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเซตส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นสับเซตนะคะปัญหาหลักๆของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่ต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากก็เป็นนาข้าวแล้วก็พืชไร่อีกทั้งเกษตรกรเองก็ต้องทำการเพาะปลูกในปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นซึ่งเสี่ยงกับความเสียหายที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันเช่นฝนทิ้งช่วงเป็นต้นนะคะจากสาเหตุที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นี้เองจึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาความยากลำบากดังกล่าวนะคะให้พ้นช่วงวิกฤตในการขาดแคลนน้ำโดยไม่ให้เดือดร้อนแล้วก็ยากลำบากนักพระองค์ท่านได้ทรงพระราชดำริที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่หรือแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้บริหารและจัดการที่ดินกับน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดผลผลิตและรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวได้พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนด้วยน
ะคะประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ครูพอจะสรุปคร่าวๆไว้ดังต่อไปนี้นะคะอันที่1ช่วยให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรตามอัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อดอยากแล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองได้ข้อที่2ก็คือในหน้าแล้งที่มีน้ำน้อยก็สามารถจะนำน้ำที่เก็บไว้ในสระน้ำมาใช้เพื่อเพาะปลูกพืชต่างๆแม้แต่ข้าวก็ยังสามารถปลูกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหรือเบียดเบียนเรื่องของการชลประทานข้อที่3คือในปีที่ฝนตกมากตามฤดูกาลมีน้ำดีตลอดปีนะคะทฤษฎีใหม่นี้ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นอันที่4หากกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยที่ทางราชการไม่ต้องเข้ามาช่วยเหลือมากจนเกินไปซึ่งจะเป็นส่งผลในเรื่องของการช่วยการประหยัดงบประมาณได้ด้วยทีนี้เรามาดูหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อที่1มีการจัดและแบ่งพื้นที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรซึ่งทฤษฎีนี้ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อนข้อที่2คือมีการคำนวณโดยอาศัยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปีข้อที่3คือมีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อยแนวทางสำคัญสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเรามาดูกันว่ามีแนวทางที่สำคัญอย่างไรบ้างข้อที่1เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดทั้งนี้ชุมชนเองก็ต้องมีความสามัคคีร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงแขกที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะจะเป็นเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างข้อที่2ข้าวซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภคดังนั้นเราจะประมาณว่า1ครอบครัวเนี่ยทำนา5ไร่จะทำให้มีข้าวกินตลอดปีไม่ต้องซื้อหาแล้วก็ยึดหลักที่พึ่งตนเองได้ข้อที่3ต้องมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียงดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้สำหรับขุดสระน้ำโดยมีหลักว่ามีน้ำเพียงพอที่จะเพาะปลูกตลอดปีพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำริไว้ว่าน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรจะเพียงพอต่อการเพาะปลูก1ไร่โดยประมาณนักเรียนลองมาคำนวณคร่าวๆพร้อมครูนะคะถ้าเรามีที่นา5ไร่ทำพืชและผลไม้อีก5ไร่รวมเป็นกี่ไร่คะ10ไร่เพราะฉะนั้นน้ำที่ต้องมีใช้ก็คือ 10,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะ1ไร่เราใช้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร10ไร่เราจึงใช้ 10,000 ลูกบาศก์เมตรข้อที่4คือการจัดแบ่งแปลงที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงคำนวณและคำนึงจากการถือครองที่ดินเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ15ไร่แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่มีพื้นที่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ตามอัตราส่วนได้ตามความเหมาะสมอัตราส่วนที่ว่าก็คือ30 30 30และ10นะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงว่า30 30 30และ10นั้นหมายถึงอะไรบ้างอัตราส่วนที่ครูว่านี้เป็นอัตราส่วนโดยประมาณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นภาคใต้นะคะจะมีฝนตกชุกตลอดปีมากกว่าภาคอื่นหรือหากที่ที่มีพื้นที่แหล่งน้ำที่สามารถมาเติมเต็มสระได้ตลอดเวลาหรือต่อเนื่องนักเรียนก็อาจจะลดขนาดของบ่อหรือสระน้ำลงเพื่อเอาพื้นที่ส่วนที่ลดลงเนี้ยเก็บไปใช้ทำประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไปได้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนของการเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่1นะคะมีชื่อว่าขั้นพออยู่พอกินโดยมีฐานการผลิตความพอเพียงเน้นถึงการผลิตที่พึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองหรือเราเรียกว่าพออยู่พอกินนั่นเองไม่อดอยาก
ขั้นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรออกเป็นทั้งหมด4ส่วนสัดส่วนที่ใช้ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่นี้เพื่อให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำในพื้นที่15ไร่เราจะแบ่งออกเป็น30 30 30และ10เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนคืออะไรพื้นที่ส่วนที่1คือพื้นที่ที่ทำนา30แรกตัวเลขเมื่อกี้นะคะพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาปลูกข้าวเพื่อการบริโภคซึ่งข้าวมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจระดับประเทศระดับครัวเรือนแล้วข้าวเองก็เป็นสินค้าที่เกษตรกรสามารถเก็บไว้ได้นานคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ200กิโลกรัมที่เป็นข้าวเปลือกนะคะต่อปีแล้วในเกษตรกร1ครอบครัวเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ 3-4 คนดังนั้นแล้วควรจะปลูกข้าวประมาณ5ไร่ก็จะได้ผลผลิตประมาณ30ถังซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี30ตัวเลขที่2เป็นพื้นที่ส่วนที่2ก็คือสระน้ำนะคะสระน้ำในไร่นาที่เราขุดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมเป็นหลักหากเกษตรกรมีสระน้ำก็เปรียบเสมือนกับมีตุ่มเก็บกักน้ำในฤดูฝนนะคะการที่เกษตรกรมีสระน้ำในไร่นาก็ยังแสดงถึงว่าเรามีหลักประกันความเสี่ยงในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนั้นสระน้ำเองก็ยังเป็นทรัพยากรที่สนับสนุนการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะโดยการคำนวณจะต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก1ไร่โดยประมาณนอกจากนั้นบนสระน้ำเองก็ยังสามารถที่จะสร้างเล้าไก่หรือว่าเล้าหมูไว้นะคะเพื่อเกิดประโยชน์ไม่เพียงด้านเดียวนะคะต่อไปพื้นที่ส่วนที่3 30ตัวเลขตัวที่3เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักแล้วก็สมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหารนอกจากนี้ยังปลูกไม้ใช้สอยเพิ่มเติมได้การปลูกพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรักษาความสมดุลแล้วก็สิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนที่4ก็คือตัวเลข10ตัวสุดท้ายนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทำที่อยู่อาศัยบ้านเรือนไว้ดูแลเลือกสวนไร่นาและก็บริเวณบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีการปลูกไม้ผลไว้หลังบ้านบริเวณปลูกผักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างคุณค่าทางอาหารและก็โภชนาการแล้วก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเช่นมูลสัตว์ที่ได้เนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยนะคะทฤษฎีใหม่ขั้นที่2มีชื่อว่าขั้นก้าวหน้าเมื่อเกษตรกรเข้าใจหลักและปฏิบัติในที่ดินของตนเองได้แล้วเราจะมาเริ่มขั้นที่2ก็คือให้เกษตรกรรวมพลังกันอยู่ในรูปของกลุ่มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมอีก6ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือด้านการผลิตด้านที่2การตลาดด้านที่3ความเป็นอยู่ด้านที่4สวัสดิการด้านที่5การศึกษาและด้านที่6คือสังคมและศาสนาเราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันนะคะด้านที่1ด้านการผลิตก็คือร่วมกันเตรียมพันธุ์พืชเตรียมดินชลประทานเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดินหาพันธุ์พืชปุ๋ยหาน้ำแล้วก็อื่นๆเพื่อสำหรับการเพาะปลูกด้านที่2คือด้านการตลาดเมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆเพื่อขายผลผลิตให้ได้กำไรได้ประโยชน์สูงสุดเช่นการเตรียมลานตากข้าวร่วมกันจัดหายุ้งรวบรวมข้าวเตรียมหาเครื่องสีข้าวตลอดจนรวมกันขายผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาดีไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลางด้านที่3คือความเป็นอยู่เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นกะปิน้ำปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้อาจจะรวมกลุ่มกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์จำหน่ายผลผลิตที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มสมาชิกในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดด้านที่4คือด้านสวัสดิการ
แต่ละชุมชนควรจะมีสวัสดิการและก็บริการที่จำเป็นสำหรับสมาชิกเช่นสถานีอนามัยเมื่อยามเจ็บป่วยหรือมีกองทุนไว้สำหรับให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้านที่5คือด้านการศึกษาแต่ละชุมชนควรจะมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาเช่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกของชุมชนในตนเองและด้านสุดท้ายคือสังคมและศาสนาแต่ละชุมชนก็ควรที่จะร่วมกันในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ได้แก่วัดโบสถ์มัสยิดเป็นต้นนะคะทฤษฎีใหม่ขั้นที่3มีชื่อว่าขั้นพัฒนาเมื่อเราผ่านพ้นขั้นที่2ไปแล้วเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรจะพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่3คือขั้นติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเช่นธนาคารบริษัทห้างร้านเอกชนให้มาช่วยในการลงทุนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้แล้วฝ่ายเกษตรกรกับฝ่ายธนาคารและบริษัทก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรเองก็จะขายข้าวได้ในราคาที่สูงไม่ถูกกดจากพ่อค้าคนกลางธนาคารกับบริษัทก็สามารถที่จะรับซื้อข้าวในราคาที่ต่ำซึ่งการซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรแล้วก็นำมาสีเองนี้จะได้ในราคาที่สมเหตุสมผลข้อควรพิจารณาก่อนที่เราจะปฏิบัติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเราลองมาดูกันข้อที่1การดำเนินการตามทฤษฎีใหม่นี้จะมีปัจจัยที่ประกอบขึ้นอยู่หลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ควรจะต้องได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะข้อที่2การขุดสระน้ำจะต้องสามารถเก็บกักน้ำได้จริงเพราะว่าสภาพที่ดินในแต่ละท้องที่เนี่ยแตกต่างกันบางที่มีลักษณะเป็นดินร่วนดินทรายมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้หรือบางพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะไม่เหมาะกับการปลูกพืชคือถ้าเป็นดินเปรี้ยวหรือดินเค็มเนี่ยเมื่อใส่น้ำลงไปแล้วมันจะมีการละลายความเปรี้ยวความเค็มออกมาทำให้น้ำที่ได้เนี่ยไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินก่อนขั้นที่3ขนาดของพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงคำนวณแล้วก็คำนึงถึงการถือครองที่ดินซึ่งเฉลี่ยแล้วโดยแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะถือครองที่ดินประมาณ15ไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรก็สามารถปรับอัตราส่วน30 30 10ที่ครูกล่าวไปแล้วเนี่ยให้เหมาะสมกับตามสภาพพื้นดินที่มีอยู่จริงนะคะข้อที่4การปลูกพืชหลายๆชนิดเช่นข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผลพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรและก็ยังมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อื่นๆทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอาหารไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนเรื่องของอาหารสำหรับครัวเรือนได้แล้วผลผลิตที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกข้อที่5มีความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่เช่นการลงแรงช่วยเหลือกันที่ครูพูดถึงเรื่องของการลงแขกยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างแรงงานอันที่6ในระหว่างการขุดสระน้ำจะมีที่ดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากหน้าดินที่ดีควรจะนำไปกองแยกไว้ต่างหากเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชในภายหลังโดยนำมาเกลี่ยคุมดินชั้นล่างที่เป็นดินที่ไม่ดีนะคะซึ่งอาจเอามาถมทำขอบสระน้ำหรือยกล่องปลูกไม้ผลทีนี้เรามาดูผลไม้ที่ควรจะปลูกที่ครูแนะนำนะคะได้แก่มะม่วงมะพร้าวส้มกล้วยมะละกอเป็นต้นนะคะผักยืนต้นที่แนะนำให้ปลูกได้แก่พวกแคสะเดามะลุมแล้วก็กระถินนะคะส่วนผักล้มลุกที่แนะนำให้ปลูกก็ได้แก่มันเทศมันสำปะหลังเผือกถั่วมะเขือต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชพื้นฐานที่เราไว้ใช้บริโภคในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้วไม้ดอกไม้ประดับก็เช่นมะลิดาวเรืองดอกกุหลาบเป็นต้น
นะคะสมุนไพรและเครื่องเทศที่แนะนำให้ปลูกก็ได้แก่ใบบัวบกสะระแหน่กะเพราหรือตะไคร้หรือสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่นำมาใช้ประกอบปรุงอาหารได้ส่วนไม้ใช้สอยและไม้เชื้อเพลิงที่แนะนำที่ปลูกได้ง่ายแล้วขึ้นได้ดีก็ได้แก่พวกต้นตาลมะพร้าวยูคาลิปตัสที่สามารถปลูกตามหัวไร่ปลายนาหรือต้นไผ่ที่สามารถนำไผ่มาใช้ทำประโยชน์ได้สารพัดพืชไร่ที่แนะนำได้แก่ข้าวโพดถั่วเหลืองละหุ่งเผือกแล้วก็อ้อยสัตว์เลี้ยงที่ควรเลี้ยงก็ได้แก่เป็ดไก่หมูซึ่งมีไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนหรืออาจจะได้ผลพลอยได้จากเช่นไข่เป็ดไข่ไก่นะคะยังได้เป็นผลผลิตพลอยได้และปลาที่ควรเลี้ยงก็ได้แก่ปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาตะเพียนเป็นต้นค่ะวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ไปไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน